ท้องฟ้ายามบ่ายเริ่มหม่นมัวแสงแดดที่แผดกล้ามาทั้งวันชักจะโรยแสงเมื่อความร้อนแรงของแสงอาทิตย์คลายลงลมเย็นโชยมาเป็นระยะช่วยให้บรรยากาศรอบตัวค่อยร่มรื่นขึ้นบ้างเส้นทางลูกรังที่มีลมพัดฝุ่นฟุ้งตลบไปมาทั้งวันยังคงคละคลุ้งไปด้วยฝุ่นเพราะรถบรรทุกที่แล่นผ่านานานๆคันรถจิบหน้ากบเก่าแก่ ที่ผมกับเพื่อนอีกสองคนนั่งมาค่อยแล่นไปบนทางลูกรังกรุกระช้าๆสองข้างทางเป็นป่าซากที่ผ่านการแผ้วถางยามแล้งอย่างนี้มีซากข้าวโพดและไร่มันสำปะหลังแห้งกรังบอกให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อนาฝนที่ผ่านมามันเคยเป็นไร่อันอุดมสมบูรณ์ของคนแถวนี้ปลายแล้งอย่างนี้ทั่วทุกหนแห่งมีแต่ความร้อนแง้ง ต้นไม้ยืนต้นที่เหลืออยู่ทั้งยางและตะแบกมีฝุ่นจับจนมองไม่เห็นสีเขียวของใบที่ปลายเนินมีหลังคาบ,บ้านมุงด้วยแฝกโผล่ให้เห็นอยู่ลิบลิบมีเส้นทางเดินคดเคี้ยวตัดไปมาตามร่องเนินแสดงว่ายังมีบ้านเรือนอยู่อีกหลายหลังบนลาดเนินถัดไปท้องฟ้าที่หมน่นมัวเหมือนหมอกแดดเริ่มดำคล้ำเขียวปัดที่ขอบฟ้าไกลไพร้อมกับสายลมเย็นโชยมาแรงขึ้น ลอรถจิบตะกุยดินลูกรังคลุ้งแล้วก็ถูกลมแรงพัดตีกระจายออกไปด้านข้างเบื้องหน้าของเราเริ่มเห็นดงไม้เขียวครึ้มอยู่ลิบลิบอกให้รู้ว่าเรากำลังใกล้เขตป่าเข้าไปทุกขณะผมนั่งเหม่อมองทิวทัศน์รอบตัวบนกระบะรถจิบอย่างเพลิดเพลินปล่อยให้เพื่อนสองคนนั่งหน้าวินเป็นโชเฟอร์และเจ้าของรถส่วนหมูคอยชงเล้าจากกระติกส่งให้ นานๆก็ส่งมาให้ผมข้างหลังเสยทีหนึ่งนึกย้อนไปถึงที่มาของการเข้าป่าครั้งนี้ปกติพวกเราเที่ยวป่ากันเป็นประจำอยู่แล้วการเที่ยวของเราไม่ได้เข้าไปเพื่อล่าสัตว์หรือตัดไม้แต่มันเป็นการเข้าไปของคนรักป่าคนที่มีเลือดบ้าของการผจญภัยชอบสแสวงหาความตื่นเต้นและแปลกใหม่ให้ชีวิตแต่ป่าที่เราเข้าไปเที่ยวตอนนั้นยังเป็นเพียงป่าสงวนแห่งชาติ หาใช่เขตรักษาพันธุ์สัตว์อย่างปัจจุบันไม่ป่าด้านนอกเคยเป็นเขตสัมปทานทำไม้มาก่อนแต่ตอนที่ลึกเข้าไปยังเป็นดงดิบมีทั้งไม้ใหญ่มีค่าและสัตว์ป่ามากมายแน่นอนการเที่ยวป่าแบบนั้นเรามีปืนแต่ปืนที่อยู่กับคนที่ไม่ใช่พรานโอกาสที่สัตว์ป่าจะมายืนให้ยิงง่ายๆย่อมไม่มีพูดจริงๆแล้ว เรามีปืนไว้เพื่อความอุ่นใจมากกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของคนขาดความเชื่อมัน่นขาดความอบอุ่นต้องมีปืนไว้คู่กายทั้งทั้งทิทาประจันหน้ากับสัตว์ร้ายจริงๆก็ไม่มีใครแน่ใจว่าจะใช้มันได้ทันฝนใกล้จะมาแล้วเราไปเที่ยวป่ากันอีกสักทีดีไหมวะหมูเอ้ยกับผมขณะเราสองคนนั่งสนทนากันอยู่ที่ร้านอาหารชานกรุงในบ่ายวันหนึ่งจะดีหรือ ป่านนี้ฝนในป่าตกแล้วเบื่อเข็นรถติดลมผมบอกเพื่อนหมูซึ่งจิบเล่าเข้าไปจนหน้าแดงเกิดอยากเที่ยวป่าขึ้นมาจริงๆจังๆไปเถอะเห็นไอ้วินมันโทรศัพท์มาคุยให้ฟังว่าฝิดรถจิบไว้อย่างดีฝนลงก็ดีป่าสดชื่นน้ำท่าหาง่ายปะเหมาะเคราะดีอาจได้ทำบาปหาหมูมากินสักตัวทำไปทำมา เรายังไม่ทันติดต่อไปเพื่อนชาวไร่ของเราก็รีบโทรมาชวนเข้าป่าเสีเองผมจึงใจอ่อนต้องตามเพื่อนเข้ามาด้วยไม่ใช่อะไรตัวเองก็อยากเที่ยวอยู่แล้วไม่รู้ว่าวินไปได้ข่าวอะไรมาจึงพยายามชักชวนให้เข้าไปเที่ยวทางป่ากำจังซึ่งเป็นป่าลุ่มและดงดิบที่ผมไม่เคยเข้ามาก่อนมีดีอะไรวะป่าที่นั่นมันเป็นป่าตำ ฝนลงอย่างนี้จะไปไหวหรือผมย้ำอย่างไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินกิติศัพท์ของป่านั้นมาก่อนมันน่าเที่ยววะ่ะแหล่งน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เพิ่งจะมีคนเข้าไปไม่กี่คนเองเราจะได้ไปนอนเล่นริมคลองกันไม่น่ากลัวอะไรเพราะเสียในตลาดพนมจ้างลูกน้องไปปลูกกระท่อมอยู่หลังหนึ่งวินพูดแล้วทำท่าป้องปากเองอย่าเอ็ดไป ลุงวานมีลูกสาวสวยเสียด้วยอยู่ในป่าเปลี่ยวน,น,นานๆป่านนี้น้องสาวคงจะเหงาแย่ yeah. ได้ฟังเหตุผลของเพื่อนฝูงแล้วผมก็เข้าใจวินเป็นชาวไร่ที่ไม่ธรรมดาเพราะเขาเคยเรียนโรงเรียนการช่างมาก่อนเทียบกับสมัยนี้ก็ขนาดปะวะสาวจากเทคนิคทีเดียวแต่ความที่เป็นคนใจร้อนเอามีดไปจิ้มเพื่อนที่เมาแล้วหาเรื่องเสียก่อนทำให้เรียนไม่จบ ตรงนีกลับบ้านป่าวินทำไร่ด้วยหลักวิชาการปลูกทั้งข้าวโพดมันและยางพาราดูแล้วมีความก้าวหน้ากว่าชาวบ้านทั่วไปแต่เขาก็ยังหาแม่บ้านมาเป็นเพื่อนคู่คิดไม่ได้เพราะสาวชาวบ้านทั่วไปนอกจากหาคนสวยยากแล้วยังมีครอบครัวกันตั้งแต่อายุอย่างน้อยเขาก็เลยเหมือนคนตกรุ่นเมื่อเพื่อนมีจุดประสงค์ที่น่าเห็นใจผมและหมูเลยยินดี ว่าอะไรก็ว่าตามกันเผื่อเที่ยวป่าครั้งนี้เขาจะได้มีเมียเสียทีหารู้ไม่ว่าผมจะต้องเสียเพื่อนไปคนหนึ่งเพราะเขาไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเมฆฝนที่ตั้งเขามาแต่ไกลแผ่ขยายใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วเพียงไม่นานมันก็ตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่น่าเชื่อว่าก่อนเราเข้ามาอากาศยังเป็นหน้าแล้งช่วงปลายเดือนเมษายนอยู่ดีๆ พอเราเข้าป่าจริงๆกลับกลายเป็นหน้าฝนได้ชิปเล็กของวินไม่มีหลังคาแต่เราก็เตรียมผ้าพลาสติกมาด้วยจึงเอามาขึงเข้ากับกระจกหน้ารถผูกรั้งกับโครงหลังคาคลุมไปถึงท้ายรถช่วยให้การเปรียกปอนทุ่เราไปบ้างแต่ด้านข้างที่เปิดโล่งก็โดนสาดจนเปียกอยู่ดีขนาดยังไม่ทันเข้าป่าฝนเล่นงานเสร็จแล้วอย่างนี้ทางข้างหน้าจะไปไหวหรือ ผมเอ่ยออกมาอย่างไม่สบายใจเพราะรู้จากประสบการณ์ดีว่าป่าหน้าฝนที่มีแต่ทางลากไม้ท่ารุ่นเพียงใดกลัวอะไรกับฝนรถเราขับเคลื่อนสี่ล้อยังไงก็ไปได้นะวินปลอบใจเมื่อเจ้าของรถใจสู้ผมแค่คนโดยสารจะไปกลัวอะไรอย่างน้อยถ้าติดหล่มจริงๆออกไม่ได้เจ้าของรถเขายังไม่ห่วงผมจะไปห่วงอะไร ฝนตกหนักอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงจึงค่อยสาเม็ดเหลือเพียงละอองบางๆไม่น่าเชื่อว่าอากาศที่ร้อนจัดอยู่เมื่อก่อนเราเข้ามาจะกลายเป็นเย็นยเยือกหลังฝนเช่นนี้ยิ่งพวกเราเปียกชุ่มโชกันทุกคนยิ่งหนาวสัน่นพลาสติกที่คลุมเป็นหลังคาทำให้อึดอัดหนักเข้าหมูก็เลยปลดมันออกปล่อยให้ละอองฝนโปรยลงมาเย็นช่ำเพียงสี่โมงกว่าเท่านั้น แต่ท้องฟ้าที่มืดมัวและละอองฝนโปรยปลายทำให้ดูเหมือนใกล้คำ่ำวินขับจิบเล็กลุยน้ำที่ท่วมขังบนทางลูกรังเลยจากไร่ซากเริ่มเข้าเขตป่าหลายครั้งที่ล้อตกลงไปในหลุมลึกน้ำที่ขังอยู่ทำให้มองไม่เห็นความลึกบางทีใต้ท้องครูดพื้นดินดังสนัน่นวินต้องเปลี่ยนมาใช้เกียร์โลทำให้การเดินทางช้าลงไปอีก ครั้งหนึ่งเบื้องหน้าเป็นห้วยซึ่งธรรมดาแล้วจะแห้งแต่หลังฝนหนักเช่นนี้กลับมีน้ำขุ่นคลักสูงเลยพื้นรถมีสะพานแม้สูงสองต้นทอดขวางอยู่ขนาดพอดีล้อรถใหญ่แต่ขนาดของรถจิบไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือไม่เมื่อไม่แน่ใจวินจึงจอดรถลงไปสำรวจน้ำลึกเกินไปไหลแรงด้วยคงต้องเสี่ยงข้ามสะพาน หมูเดินกระทืบไปบนพื้นต้นสูงสะพานและบอกว่ามันผุแล้วไม่รู้จะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าต้องระวังล้อด้วยคงจะหมินเต็มทีไหวนะ้ารถใหญ่เขายังวิ่งกันได้คอยดูล้อให้ด้วยแล้วกันวินกลับขึ้นไปขับจิบเล็กอีกครั้งผมกับหมูค่อยเลี้ยงอยู่ด้านหน้าทำสัญญาณมือบอกทางให้เราทั้งสองคนคงจะกลั้นหายใจมันเหมือนกันเพราะเห็นอยู่กับตาว่า ล้อรถจิบนั้นมันกว้างกว่าสะพานไม้สูงขอบล้อด้านในทั้งสองข้างจึงปีนแพล่ยอยู่ริมท่อนไม้พลาดเพียงนิดเดียวทั้งรถทั้งคนต้องหล่นลงน้ำทันทีและถ้าเป็นดังนั้นยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวินค่อยๆประคองรถช้าๆไม่รู้เจ้าตัวจะรู้หรือไม่ว่าบางครั้งล้อรถแทบจะหลุดจากท่อนซุงอยู่แล้ว พวกเราสองคนที่เป็นคนบอกทางซะอีกที่กลั้นหายใจจนหน้าเขียวเกือบจะข้ามพ้นอยู่แล้วเชียวจนผมถึงกับถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ทว่าล้อหลังก็เหยียบไปบนขอบต้นซุงที่ผุกกรอนปีกไม้ผุแตกร่วงกราวลงน้ำพลอยให้ล้อรถปีนไม่ขึ้นน้ำหนักรถและคนทำให้ล้อพลาดจากสะพานแล้วจิบทั้งขันก็ไงายหลังล่นตูมลงน้ำกระจาย ผมใจหายวูบการเดินทางของเราคงจบสิ้นลงเพียงเท่านี้ยังดีที่วินไม่ได้บาดเจ็บอะไรจิบห้อยท้ายคาอยู่ริมตะลิงน้ำท่วมครึ่งคันข่าวของบนรถเทรวมไปข้างหลังหลังน้ำแข็งหลุดลอยตามน้ำไปเรีวหมูโดดลงลุยน้ำไปเก็บวินค่อยๆปีนขึ้นมาอย่างลำบากยากเย็นผมทิ้งตัวลงนั่งอย่างคนหมดเรี่ยวแรง ขณะที่ป่ารอบตัวเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วอากาศหลังฝนเย็นจนสถานเสียงมแมลงหลายชนิดกรีดปีกเซีงแซ่อยู่รอบตัวประสานกับเสียงน้ำที่ไหลสู้ซาดอยู่ในคลองป่าหลังฝนเย็นยเยือกทันทีที่แสงสว่างเรื่อเรืองหมดไปจากท้องฟ้าเงาตะคุ่มของพุ่มไม้ตามพื้นและเงาเงื้อมของยอดไม้สูงใหญ่รายรอบเถ่าทึบดำทะมึนน่ากลัว เสียงสัมสัตที่ออกหากินกลางคืนเริ่มส่งสัญญาณรหัสป่ามาจากรอบทิศจริงรีดเรย์ไรกรีดปีกระงมนกเขาบินวูบวาบอยู่เหนือหัวพร้อมเสียงเรียกพวกดังเหมือนสัญญาณลับกบเขียดอื่นงอ่างสลับกันร้องระงมยามที่ป่ามืดและเงียบเช่นนี้เสียงของมันดูเหมือนดังผิดปกติน้ำในคลองที่มองเห็นเพียงรางๆย่งไหลเชี่ยวกราก เสียงมันกระทบกระแทกก้อนหินและรากไม้ริมคลองดังสู้ซาเป็นเสียงเดียวที่ไม่เคยขาดจังหวะเราสามคนนั่งพักเหนื่อยกันเงียบไม่มีใครเอ่ยปากอะไรออกมาต่างคนต่างใช้ความคิดกันไปคนละอย่างวินอาจจินตนาการถึงสาวบ้านป่าลูกสาวลุงวานตามเสียงร่ำลือกันว่าสวยนักสวยหนาะในไม่ช้าถ้าเราไม่พบกับอุปสรรคียก่อน จะได้เห็นกันว่าสวยจริงหรือไม่หมูอาจจะผิดหวังที่ไม่ได้พบที่งามๆในป่าพร้อมจะตั้งวงสำรับกับข้าวจุดประสงค์ของเขาเองก็เพื่อย้ายที่กินเหล้าส่วนตัวผมเองไม่ได้มีความผิดหวังหรือตื่นเต้นประการใดที่มาก็เพราะอยากเที่ยวป่าบัดนี้รอบตัวก็คือป่าป่าที่ไม่มีผู้คนมาเกี่ยวข้องมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าที่เปียกชุ่มโชค พื้นดินปนทรายชุ่มช่าและมีน้ำขังเสียงน้ำในคลองไหลแรงมีเสียงรีดจริงของแมลงกลางคืนเสิงแซ่อยู่รอบตัวแม้จะมีอุปสรรคที่เรายังไม่รู้จะแก้ตกหรือเปล่าแต่นี่แหละคือป่าและบรรยากาศที่ผมใฝ่หาในชีวิตของคนเราไม่อาจได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรเลยกว่าจะได้พบความงามบริสุทธิ์ความแปลกใหม่และความตื่นเต้นของปา่า เราอาจต้องแลกด้วยความลำบากเหนื่อยยากและอันตรายแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อผ่านมาได้มันก็คุม้มนึกว่าค่ำนี้จะหาที่เหมาะๆนั่งกินเหล้าในป่าให้เพลินอุราดันมาตกคลองอยู่นี่คืนนี้จะต้องนอนกันริมคลองนี่กระมังพวกเราหมูลงไปควานหาขวดเหล้าในรถออกปากบนตกคลองแค่นี้ทั้งลากทั้งใสเกียร์สโลน่าจะขึ้นไหวนะ โชคดีที่ใส่ท่อไอเสียไว้อีกท่อนหนึ่งไม่งั้นน้ำเข้าเครื่องไปแล้ววินเจ้าของรถว่าผมมองไปที่รถจากแสงไฟฉายวูบวาบของหมูพอจะเห็นว่าเพื่อนรอบครอบจริงอย่างว่าท่อไอเสียของจิ๊บเล็กถูกสวมต่อให้สูงขึ้นมาจนพ้นน้ำเห็นดังนี้ทำให้มั่นใจขึ้นไปอีกนิดว่าสถานการณ์คงไม่เหลือบากว่าแรงนักหมูเปิดไฟฉายนีออนแขวนไว้กับกิ่งไม้ วินคนเชือกมาผูกกับคานหน้ารถผมใช้จอบด้ามสั้นที่เตรียมมากุยทางขึ้นริมคลองกะว่าพอที่ล้อรถจะตะก,กายขึ้นมาได้เสร็จเรียบร้อยจึงร้องบอกให้วินขึ้นไปสตาร์ทรถเสียงของจิบเล็กทำลายความเงียบขึ้นดังสนัน่นวินเบิ้ลเครื่องสองสามครั้งจึงร้องบอกให้ออกแรงดึงผมกับหมูถือปลายเชือกออกแรงดึงเต็มเหนียว เสียงเครื่องยนต์คำรามสนั่นป่าเมื่อวินเหยียบคันเร่งลงไปจนมิดจิบค่อยๆขยับขึ้นมาทีละน้อยล้อรถตะกุยดินและก้อนหินร่วงลงน้ำดังกราวเราสองคนดึงถอยหลังไปเรื่อยๆในที่สุดรถก็ขึ้นมาจอดนิ่งบนตะลิ่งได้อีกครั้งแต่คนออกแรงดึงทั้งสองก็หมดเรี่ยวแรงไปตามๆกันป่ามืดสนิทแล้วเมื่อเราพร้อมจะออกเดินทางอีกครั้ง เวลาล่วงเลยมาถึงเกือบสองทุ่มทุกคนหิวข้าวจนท้องร้องเพราะตั้งแต่บ่ายยังไม่มีอะไรตกถึงท้องนอกจากเหล้าเพียวๆคนละหลายสิบอึกวินร้องบอกให้เอาข้าวห่อออกมากินกันท่ามกลางแสงสว่างนวลของไฟฉายนีออนเราปูผ้าพลาสติกนั่งล้อมวงข้าวกันกลางดินเมื่อรถราพร้อมที่จะออกเดินทางก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีก จึงต้องฉลองความสําเร็จเป็นการให้รางวัลตัวเองจอกเล่าถูกเวียนกันอีกสองสามรอบกว่าจะลงมือเปิบข้าวเข้าปากต้องยอมรับว่าข้าวห่อที่เตรียมมาจากในเมืองตั้งแต่รางวันบัดนี้มันเย็นชืดหมดแล้วแต่ความหิวบวกกับสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศของป่าเปลี่ยวรัศมีรา,รายรอบมืดสนิทเบื้องบนท้องฟ้ามีเพียงแสงดาวซิดซีดโผล่ลอดกลุ่มเมฆมาริปรี อากาศเยือกเย็นจนออกหนาวเสียงแมลงยังคงบรรเลงบทเพลงป่าของมันอย่างต่อเนื่องผสานกับเสียงน้ําในคลองที่ชักจะไหลช้าลงเรากินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยทุกคนเจริญอาหารเพราะเล่นกันถึงคนละสองหอเพราะความมืดและความสงบสงัดของป่าทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลจากสังคมมนุษย์จนสุดล่าฟ้าเขียวทั้งทั้งที่ในความเป็นจริง เราเพิ่งจากบ้านเมืองมาเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเมื่ออิ่มน้ำสำราญกันดีแล้วเราก็พร้อมออกเดินทางกันอีกครั้งหลังจากได้พักเหนื่อยท้องอิ่มรถก็ไม่มีปัญหาการเดินทางจึงมีแต่ความสดชื่นรื่นรมหมูร้องเพลงลูกทุ่งอย่างมีความสุขวินก็ผิวปากอย่างครื้นอกครื้มใจปล่อยให้ผมลองฉายสปอร์ตไลท์ส่องดูป่าทางซ้ายและขวาอย่างเพลิดเพลิน หลายครั้งที่เห็นใบไม้เปียกน้ำฝนสะท้อนแสงวูบวาบเกือบจะสะกิดให้หยุดรถก็มีแต่ป่าก็ยังเงียบสงัดนอกจากนกตาฟางที่เกาะอ,อยู่ข้างทางแล้วก็ไม่มีอะไรอีกบางขณะผมดับไฟนอกจากแสงไฟหน้ารถแล้วป่ารอบตัวมืดเป็นสีดำสนิทมีแสงวับแวมของหิ่งห้อยนับร้อยนับพันบินทั่วปา่าครั้งหนึ่ง ผมฉายไฟสูงขึ้นไปบนยอดไม้บนยอดตะแบกสูงลิฟมีดวงตาวาวใสตอบมาแสงของมันแดงจัดแล้วเหลือบเขียวความสดใสของแสงบอกให้รู้ว่ามันคือลิงลมหรือนางอายสัตว์เรียบร้อยน่ารักที่เคยมีอยู่ทุกป่าเมืองไทยแต่เพราะความเรียบร้อยไม่มีพิษมีภัยไม่มีอาวุธป้องกันตัวซ้ำอย่างเชื่องช้าน่าเอ็นดู มันจึงถูกมนุษย์ล่าด้วยความมันมือจนแทบสูญพันหน้าขาวซื่อๆตากลมโตเชื่องช้าและขี้อายเห็นแล้วน่าสงสารเกินกว่าจะยิงลงแต่ก็ยังมีคนยิงเล่นเราผ่านมาบนทางลากไม้เก่าที่มีน้ำขังนองตลอดทางหลายครั้งกิ่งไม้ใบไม้พุ่มหักลงมาขวางทางต้องค่อยๆเลี่ยงหลบ ที่หลบไม่ไหวก็ต้องออกแรงใช้ขวานฟันกันจนหน้ามืดทางดินเล็ะเทะเป็นโคลนช่วงที่ผ่านเข้าไปใต้ร่มไม้นั่นทึบดินอ่อนเป็นหล่มลึกขนาดจิบของเราใช้เกียร์สโลอยังตรงดิ้นกันหลายครั้งกว่าจะหลุดออกมาได้อากาศที่เยือกเย็นอยู่เมื่อครู่ตอนนี้กลับอบอ้าวฟ้าก็แลบถี่ขึ้นแล้วสิ่งที่เรากังวลก็เกิดขึ้นจริงฝนที่หยุดไปเกือบสองชั่วโมง ได้กระนำลงมาอีกคราวนี้มันตกเงียบเงียบไม่มีลมพายุมีแต่แสงฟ้าแลบและเสียงคำรามไกลๆรอบตัวป่าที่มืดมิดอยู่แล้วกลับมืดมัวหนักกว่าเก่าแสงไฟหน้ารถส่องออกไปได้ไม่ไกลเห็นแต่สายฝนสีขาวพร่างเรานั่งขดกันบนรถที่มีเพียงผ้าพลาสติกขึงเป็นหลังคาฝนหนักอย่างนี้มันแทบจะกันอะไรไม่ได้ นั่งหลังคดหลังแข็งกันมาเป็นชั่วโมงผมไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วเพราะเลยป่าที่เคยเข้ามาเที่ยวนานแล้วป่าแถบนี้เคยได้ยินแต่ชื่อเมื่อยหนักเข้าผมจึงร้องถามวินโชเฟอร์ว่าจวนถึงหรือ,อยังมันน่าจะถึงทางแยกเข้าคลองกำจังแล้วแต่ไงไม่ถึงสักทีสงสัยจะเลยมาแล้ววะได้ยินเสียงเพื่อนตอบแล้วแทบหมดแรงเพราะทนนั่งขดมากว่าชั่วโมงแล้ว แต่ก็น่าเห็นใจวินป่ามืดฝนก็ขาวโพลนกิ่งไม้ใบหญ้ารกจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางเราคงจะเลยแยกที่ว่ามาโดยไม่สังเกตทำยังไงดีย้อนกลับดีไหมหมูถามคนขับแน่ใจนะว่าเลยมาแล้วใครจะไปรู้เคยมากลางวันหนเดียวทั้งมืดทั้งฝนอย่างนี้ฝนมันทำเส้นทางเปลี่ยนไปหมดเลยลองกลับไปดูสิอา้าว เป็นอะไรอีกล่ะสิ้นคำพูดของวินจิปบเล็กตกวูบลงไปในหล่มลึกพอเร่งเครื่องอีกทีก็สำลักแล้วดับผมกลั้นหายใจนึกภาวนาให้วินสตาร์ทรถติดวินสตาร์ทแกรกแกรกอยู่สามทีถึงได้ติดทำเอาโล่งใจแต่ถึงเครื่องติดก็ไปไม่รอดหลมนี้ลึกเกินกว่าเกียร์โซโลจะลุยไหวกำลังเครื่องของเราไม่พอพื้นรถก็ตำ่ำ มันครูดกับรากไม้ใต้ท้องลอไม่มีแรงตะกุยยิ่งดินยิ่งจมหนักเข้าผมต้องบอกให้หยุดทำไงดีลงไปดูสิมีทางลากหรือเปล่าวินก็ไม่มีเสียด้วยเจ้าของรถบอกผมฉายสปอตไล์ไปลปรอบๆหมูเห็นเข้าถึงกับอุทานอย่างสิ้นหวังเสร็จกันไม่มีทางเลยเราลงมาอยู่ในบึงชัดๆดับเครื่องเถอะค่อยนั่งคิดหาทาง ไม่ก็รอจนเช้าค่อยว่ากันใหม่พอดับเครื่องพลันป่ารอบตัวก็เงียบสนิทเสียงแมลงและสัตว์กลางคืนที่เราไม่ได้ยินเมื่อรถวิ่งกลับดังระง,งมขึ้นมาแทนฝนก็ยังไม่หยุดตกถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆร,ระดับน้ำจะท่วมเลยพื้นรถแน่นอนความกังวลใจครั้งใหม่นี้ดูราวจะหนักหนากว่าเมื่อตอนตกคลองด้วยซ้ำเรานั่งอยู่ในความมืดเงียบ พักเดียวพลันก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้สึกว่ากระแสน้ำเย็นยะเยือกไหลท่วมเท้าขึ้นมาช้าๆฉายไฟดูสิเร็วเข้ารถกำลังจะจมน้ำวินร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจภาวะการเฉพาะหน้าบางครั้งก็ทำให้คนเรารู้จักกับความอ้างว้างและว้าเวยอย่างแท้จริงเช่นยามนี้ยามที่เราสามคนตกอยู่ท่ามกลางป่าเปลี่ยว กับปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขได้หรือเปล่าท่ามกลางสายฝนที่ยังตกไม่ขาดเม็ดรอบตัวมีแต่ความเยือกเย็นและมืดมิดป่าก็คือป่ายังมีอันตรายอีกมากมายนักที่เราไม่อาจคาดเดายิ่งฝนกระหน่าจนเปียกแฉะอย่างนี้ตามพื้นดินมีน้ำไหลนองท่วมแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของเหล่าแมลงและอสรพิษนานาแน่นอนสัตว์ร้ายเหล่านั้น ยอมหาที่อาศัยที่ปลอดภัยและอบอุ่นเราตกอยู่ท่ามกลางความมืดเพียงชั่วครู่เมื่อหมูฉายไฟขึ้นอีกครั้งเราก็ต้องสะดุง้งตะกาบป,ป่าตัวยาวกว่าคืบสีแดงเป็นมันปลาบของมันเห็นแล้วขนลุกมันคงหนีน้ำคลานขึ้นมาบนพื้นรถวินละเท้าที่เพิ่งถอนจากคันเร่งกระทืบปังลงไปอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆหยิบท่อนหางของมันโยนทิ้งไปด้วยความขยะขยง เหมือนวิบัติกรรมซ้ำซัตคนเรายามดวงตกเรื่องรายทั้งหลายดูเหมือนพร้อมใจกันมาเพิ่งจัดการกับตะขาบไปยังไม่ทันไรเสียงแปลกปลอมก็ดังขึ้นอีกคราวนี้มันเป็นเสียงน้ำข้างรถดังจอมจอมเหมือนมีอะไรตกน้ำหมูรีบหันไฟฉายไปดูแล้วเราก็ต้องสะดุ้งเป็นครั้งที่สองงูกะปะตัวลายดำสลับน้ำตาลกำลังไต่ขึ้นข้างรถ เพราะความลื่นของพื้นเหล็กทำให้มันลื่นตกน้ำแต่ก็ยังใส่ายหัวพยายามจะเลื้อยขึ้นมาให้ได้ให้มันได้อย่างนี้สิวะเดี๋ยวตะขาบเดี๋ยวงูยิงแม่งสะดีมั้งวินร้องออกมาอย่างหมดความอดทนเดี๋ยวจะมีอะไรมาอีกละ่ะหมูหยิบมีดยาวสอกว่าออกมาจากซอกรถจิบทำท่าเหมือนจะฟันแต่แล้วก็เปลี่ยนใจใช้สันมีดเคี่ยมันกระเด็นไปข้างทาง เคี่ยมันไปทางนั้นแล้วเราจะลงไปยังไงน่าจะฟันให้ขาดสองท่อนไปเลยวินสงสัยเออนะมันไม่มารอเฝ้าอยู่หรอกผลของการไม่จองเวรขอให้รถไปต่อได้ทีเถอะขณะที่เรามัวจัดการอยู่กับปัญหาเฉพาะหน้าปรากฏว่าตอนนี้น้ำได้เอ่อท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆผมเห็นท่าไม่ได้การจึงร้องบอกพักพวกลงจากรถกันก่อนเถอะรถเบาแนบจะได้ยก ไม่งั้นข้าวของเปียกหมดทุกคนเห็นตามกันรีบตะกายลงจากรถเมื่อรอบด้านเป็นน้ำทั้งหมดเราจึงต้องก้าวลงมายืนในน้ำท่วมสูงถึงเขา่ารีบลุกขึ้นมายืนบนรากสมอพิเภกใหญ่เมื่อมองไปที่รถก็ค่อยเบาใจเพราะตัวรถลอยขึ้นมาตามที่คาดไว้แค่พื้นแตะน้ำเท่านั้นจะทำยังไงต่อละทีนี้หรือว่าจะยืนเป็นลุกขะเทวดาอยู่อย่างนี้ทั้งคืนหมูถามล,ลอย ไม่ต้องทำอะไรเพราะทำไม่ได้นอนมันตรงนี้แหละวินพูดเหมือนโปรงตกพูดเป็นเล่นไปได้ป่าเปียกแฉะน้ำเจิงนองอย่างนี้จะไปนอนที่ไหนขืนนอนจริงๆมีหวังไอตัวเมื่อกี้มาขอนอนด้วยหมูพูดแล้วฉายไฟไปรอบๆอย่างหวาดระแวงใจเย็นๆเปลเรามีฉายไฟให้ทีขืนพลาสติกกันฝนให,หน่อยขี้คร้านจะนอนไม่ตื่นเสอีก วินเดินลุยน้ำเข้าไปที่รถคนข้าวของอยู่พักหนึ่งกกขว้าถุงพลาสติกออกมาห่อหนึ่งดึงพลาสติกและเชือกติดมือมาด้วยผมเห็นแล้วก็ใจชื้นสภาพป่าเปียกแฉะอย่างนี้เปลเป็นอุปกรณ์การนอนที่สะดวกที่สุดเราช่วยกันขึงพลาสติกเป็นหลังคาโดยเลือกระหว่างต้นปอหูช้างกับต้นมะเดือ่อเนื่องจากพลาสติกหลังคาเรามีผืนเดียวจึงต้องให้สูงหน่อย เพื่อผูกเปลซ้อนกันถึง3ชั้นปัญหาของการผูกเปลนอนยามฝนตกมีอยู่เรื่องเดียวคือน้ำมักจะไหลมาตามเชือกเราแก้โดยการทำปมห้อยเป็นสายดักน้ำแม้ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซนแต่ก็พอผ่อนหนักเป็นเบาฝนยังไม่ยอมขาดเม็ดเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นอีกจึงต้องตะก,กายขึ้นไปนอนบนเปลกันทั้งสมคนนอนมันทั้งเสื้อผ้าที่เปียกชื้นโดยเฉพาะกางเกง ที่ลุยน้ำมาจนมิดเขา่าถ้าเป็นเวลาปกติคงไม่มีใครยอมนอนทั้งเนื้อตัวเปียกและเลอะเทอะอย่างนี้แต่เมื่อไม่มีทางเลือกการมีที่นอนยอมดีกว่าไม่มีอย่างนึกไม่ออกว่าถ้าวินไม่ได้เตรียมเปลามาเราจะอยู่ที่ไหนกันจนเช้าเวลายังไม่ห้าทุ่มผมจึงยังไม่รู้สึกง่วงเรานอนคุยกันด้วยเรื่องต่างๆวินเงียบเสียงไปพักเดียว เสียงกลนก็ดังขึ้นแทนที่ไม่ช้าหมูก็เงียบไปอีกคนผมปล่อยให้เพื่อนนอนตามสบายส่วนตัวเองนอนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอดรู้สึกไม่ได้ว่าค่ำคืนนี้ช่างยาวนานเหลือเกินยิ่งดึกอากาศยิ่งเงยือกเย็นมากขึ้นเกือบเที่ยงคืนฝนหยุดแล้วก็ยังไม่หลับเสียงกบเขียดและอือ่างในแอ่งน้ำร้องกันระเบงเสงงแท้ ป่านนี้มันคงปีนขึ้นไปร้องกันอยู่บนรถจิบสนุกไปแล้วกระมังป่าหลังฝนในคืนเดือนมืดเป็นสีดําเหมือนน้ําหมึกแต่ในความมืดก็ยังมีแสงสว่างวับแวมของหิ่งห้อยถ้าเป็นในเมืองแสงของหิ่งห้อยของน้อยนิดจนมองไม่เห็นแต่ในราวป่าที่มืดสนิทเช่นนี้แสงของมันช่างสว่างสวยดูแล้วอบอุ่นอย่างประหลาดก็ยังดีอย่างน้อยในความน่ากลัว ก็ยังมีความอบอุ่นแม้จะน้อยนิดแต่ก็มีค่ามหาศาลยุงหลายตัวบินมาตอมข้างหูหน้ารำคาญผมชักผ้าห่มขึ้นคลุมป่ายามฝนอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับไข้ป่าลำพังเปลปล่าๆไม่มีมุ้งอย่างนี้โอกาสจะโดนยุงก้นปล่องกัดมีสูงมากดวงดีก็รอดดวงซวยก็กลับออกไปเจาะเลือดหาเชือ้อแล้วรักษากันต่อไป จะแปลกอะไรไม่ว่าอยู่ในเมืองหรือในป่าชีวิตเราก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงอยู่แล้วว่าไปแล้วในป่าเราสามารถเลือกที่จะเสี่ยงได้แต่ชีวิตในเมืองเราแทบไม่มีสิทธิ์เลือกอย่างน้อยก็ปัญหาจราจรและปัญหาความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่นับวันจะมากขึ้นทุกทีข่าวอุ้มไปฆ่าฆ่าแล้วเผากลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปแล้วในบ้านเมืองของเรา เสื้อผ้าที่เปียกชื้นยิ่งเพิ่มความรำคาญผมนอนฟังเสียงเพื่อนทั้งสองกรนอย่างน่าอิจฉาอยู่คนเดียวในความมืดมิดของป่าเปลี่ยวเช่นนี้อารมณ์มันกระเจิดกระเจิงจนควบคุมไม่ได้เหตุการณ์หลายอย่างที่ลืมไปแล้วก็กลับนึกขึ้นมาได้อีกบางเรื่องนึกแล้วก็สุขใจแต่บางเรื่องก็อดเศร้ามองไม่ได้เสียงเก้งร้องเหมือนตกใจอะไรแววมา คิดว่าน่าจะเป็นหมาในมากกว่าอย่างอื่นเพราะหมาในคือศัตรูตัวร้ายของทั้งเก้งกวางและหมูป่าส่วนเสือนั้นคงเหลือไม่กี่ตัวนึกถึงเสือกับหมาในแล้วอดเปรียบเทียบไม่ได้มันเป็นสัตว์นักล่าเหมือนกันแต่วิถีชีวิตของมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงหมาในเป็นนักล่าที่แทบจะไม่มีพิษสงอะไรเลยถ้ามันอยู่โดยลำพังตัวเดียว มันต้องใช้วิธีที่เรียกว่าหมาหมู่อย่างเดียวเมื่อล่าได้แล้วก็แย่งกันกินอย่างหมูมามการที่มันอยู่รวมกันทําให้หาเหยื่อไม่พอกินยามกินเหยื่อก็กัดกันวุ่นวายพลวันหมาในจึงมักมีสภาพหิวโซตะกระตะกรามตลอดเวลาผิดกับเสือนอกจากฤดูผสมพันธุ์แล้วมันเป็นสัตว์สันโดษเป็นนักล่าผู้โดดเดี่ยว หากินตามลำพังอย่างทรณงหาเหยื่อได้เท่าไรก็กินเท่านั้นไม่มีการกินทิ้งกินขว้างถ้าได้เหยื่อใหญ่หน่อยมันจะเฝ้ากินอยู่จนเหยื่อเน่าส่งกลิ่นถ้าไม่มีอะไรมารบกวนเสือจะไม่ทิ้งเหยื่อแล้วไปล่าใหม่เหมือนหมาในอยู่ในป่ามืดและเงียบสงัดเช่นนี้เมื่อนึกถึงเสือก็อดทะแวงไม่ได้อย่างน้อยเปลผมก็อยู่ล่างสุด สูงจากพื้นดินไม่ถึงเมตรอย่าว่าแต่เสือเลยแค่หมูป่าใหญ่ๆเดินผ่านก็วิดได้สบายมากแต่พูดก็พูดเถอะบางครั้งความไม่แน่ใจในี่แหละนำมาซึ่งความตื่นเต้นแล้วมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความสุขที่ผมใฝ่หาผมนอนคิดแล้วฟังเสียงรหัสป่ารอบตัวอยู่อีกนานมีเสียงแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินและเดาไม่ออกว่าเป็นเสียงอะไรแววมาหลายครั้ง บางครั้งเหมือนเสียงคนร้องทักบางครั้งเหมือนเสียงเด็กร้องครั้งหนึ่งเหมือนมีเสียงใครมาจุปากอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่คนเดียวจิตใจคงกระเจิดกระเจิงไปถึงไหนแล้วแต่นี่ยังอุ่นใจว่ามีเพื่อนนอนอยู่ข้างบนอีกถึงสองคนถึงจะหลับไม่รู้เรื่องก็ตามทีไม่รู้ว่าผมหลับไปตอนไหนมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อฟ้าสว่างแล้ว ป่ายามเช้าต่างกับเมื่อคืนลิบลับเสียงนกการ่าเริงสดใสผิดกับเสียงลึกลับแปลกประหลาดหน้าขนลุกเมื่อคืนเมื่อความสว่างขับไล่ความมืดให้หมดไปแถมฝนก็ขาดเม็ดสนิทเสียงนกการ่าเริงสดใสผิดกับเสียงลึกลับแปลกประหลาดหน้าขนลุกเมื่อคืนเมื่อความสว่างขับไล่ความมืดให้หมดไปแถมฝนก็ขาดเม็ดสนิท ่ารอบตัวมีแต่ความสดใสเขียวขจีสายหมอกลอยเรีย,รอยอยู่เหนือย,ยอดไม้เป็นกลุ่มมองไปที่รถใจชื้นขึ้นมาเป็นกองเพราะน้ำที่ท่วมจนถึงพื้นเมื่อคืนบัดนี้มันแห้งลงไปหมดแล้วเหลือไว้แต่โคลนเละๆเห็นรากไม้ที่ติดท้องรถชัดเจนเห็นสภาพแล้วไม่น่าจะเหลือบ้ากว่าแรงวินโดดลงจากเปลเดินย่ำไปที่รถแล้วรองว่า วันนี้ไม่ทันบ่ายก็น่าจะไปนอนอาบน้ำเล่นกันที่คลองกำจังได้พูดจบก็ผิวปากอย่างมีความสุขดูแล้วเพื่อนมีความหวังและตื่นเต้นจนออกนอกหน้าเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนหวังคืออะไรผมก็เห็นใจเพราะคนเราไม่มีเรื่องอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าเรื่องของหัวใจอีกแล้วไม่น่าเชื่อว่าเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้แปรเปลี่ยนเหตุการณ์และบรรยากาศไปอย่างสิ้นเชิง จากความมืดมิดมองไม่เห็นอะไรป่าเปลี่ยวมืดดำลึกลับน่ากลัวสายฝนกระหน่ำไม่ขาดสายอากาศเย็นเยียบและเปียกชืน้นพื้นดินเจิ่งนองไปด้วยน้ำพื้นป่าเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและอสรพิษนานาแต่บัดนี้ยามที่แสงแดดสาดส่องลอดเงาไม้ลงมาทั่วทุกคนแห่งกลับสดชื่นแจ่มใสใบไม้สดเขียวมีหยดน้ำแต่งแต้ม ยามต้องแสงแดดเกิดประกายราวอัญมณีลำค่าเสียงฝนและกบเขียดอึงอ่างระงมเมื่อคืนกลายเป็นเสียงเจื้อยเจ้าของเหล่าสกุณาทั้งนกเล็กที่หากินต่ำตามสมทุ่มพุ่มพรึกและพื้นดินนกขนาดใหญ่อย่างเยียวนกแก๊กและนกเงือกกลางปีกบินสูงอยู่เหนือยอดไม้เสียงกระพือปีกของมันดังวีดวิวแววมาแต่ไกล บนพื้นดินโคกและกอไผ่มีเสียงไก่ป่าขันกระชั้นไม่ขาดเหนือช่องเขามีเสียงชนีวกเวกมาบางครั้งมันลากเสียงทอดยาวเหมือนคนเหน็ดเหนื่อยสิ้นแรงแต่บางครั้งกลับกระชันถี่รุกเร้าราวตื่นเต้นป่าที่ดูลึกลับน่ากลัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบัดนี้กลับสวยงามเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเหมือนดังพาสิทธิที่ว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสรถของเราที่ติดลมดูเหมือนไม่มีทางจะแก้ไขแต่บัดนี้เมื่อฝนหยุดและน้ำลดจนเหลือแต่โคลนแช่ๆวินเข้าไปเอาแม่แรงตั้งต,งตรงใต้แหนบยันกับรากไม้ที่ติดท้องอยู่จนลอยไม่ติดพื้นพอยกพลก็ช่วยกันดันครูเดียวก็หลุดหมูโดดขึ้นขับตะกุยดินโคลนกระจายแล้วก็ขึ้นไปจอดสงบอยู่บนที่สูง เพียงแค่นี้ภาระที่เหมือนหนักหนาไม่มีทางแก้ก็ผ่านพ้นไปอย่างง่ายดายเวลาน่าจะเป็นผู้แก้สถานการณ์ได้อย่างดีที่สุดในสถานการณ์อย่างเดียวกันแต่เวลาที่ต่างกันภาระต่างๆย่อมไม่เหมือนกันนี่คือสัจธรรมที่ผมค้นพบเมื่อรถราพร้อมที่จะออกเดินทางต่อแต่เราไม่ต้องรีบร้อนอะไรอีกแล้ว วันนี้อย่างมากก็บ่ายเราจะถึงจุดหมายหมูจึงร้องบอกว่าให้หูงข้าวกินเสก่อนดีกว่าเพราะเมื่อคืนใช้แรงไปมากให้หิวโหวยเป็นกำลังผมเองก็เห็นดีด้วยเพราะแม้อากาศยามเช้าจะสดใสแต่ท้องมันรู้สึกว่างวีวงไปหมดเมื่อไม่ต้องรีบร้อนจึงน่าจะหาที่แห้งหูงหาข้าวปลากินเสรยก่อนเมื่อท้องอิ่มแล้วจะไปไหนก็ไปกัน วินถือลูกกรดยาวที่ติดมาด้วยออกเดินไปหาสเสบียงมากินอย่างน้อยนกเขานกกิ่งโครงที่ส่งเสียงเสงแซ่ยอมรับประกันความผิดหวังได้ผมเข้าไปรื้อคนหม้อข้าวจากถุงสเสบียงในรถเอาข้าวใส่หม้อได้แต่หาน้ำไม่ได้เพราะน้ำในหลุมมีแต่คโคลนเดินไปที่ริมคลองก็มีลักษณะเดียวกันสายน้ำยังขุ่นค้คนไม่สามารถนำมาหุงข้าวได้ จึงต้องเปิดถังน้ำดื่มออกมาหุงข้าวหมูเดินหาฟืนแห้งมาก่อไฟแต่กว่าจะก่อได้ก็เล่นอเอเนื่อยเพราะป่าเปียกออกชุ่มโชกหาฟืนแห้งไม่ได้เลยต้องหาตัดกิ่งไม้ที่แห้งขาต้นตัดมาแล้วถากเปลือกที่เปียกออกเหลือแต่ไส้ในยังพอแห้งให้จุดไฟได้แต่ความชื้นก็ทำให้จุดไม่ติดต้องอาศัยน้ำมันไฟแช็คเทราดลงไปจึงได้ผลชั่วไม่นาน หม้อข้าวก็เดือดผมใส่น้ำไว้มากหน่อยเป็นที่รู้กันในหมู่คนที่เคยออกป่าล่าสัตว์ต้องอดหลับอดนอนส่องไฟทั้งคืนถึงตอนเช้าย่อมอ่อนระหวยเป็นธรรมดาน้ำข้าวร้อนๆใส่เกลือหรือกาแฟผสมลงไปน้ำตาลอีกนิดหน่อยแกระหวยได้ดีนักพอเทนน้ำข้าวลงขันใบใหญ่พรากฟืนออกจากกองไฟให้หม้อข้าวระอุ แล้วจึงเทน้ำตาลและกาแฟลงไปในน้ำข้าวแค่นี้ก็ได้กาแฟป่าชั้นดีให้จิบก่อนอาหารหมูเปิดปลากระป๋องพอข้าวสุกดีแล้วผมเอากุนเชียงมาเสียบไม้ไผ่ขึ้นย่างยังไม่ทันสุกวินก็เดินหิ้วนกมาพวงใหญ่เขาโยนพวงนกมาตรงหน้าผมส่งขันกาแฟป่าให้วินจิบเข้าไปอึกใหญ่แล้วก็ถามหามีดจะเอานกไปทำมาให้ย่าง ที่จริงกุนเชียงนั่นนะ่ะไม่ต้องย่างก็ได้อยู่บ้านก็กินจนเบื่อเดี๋ยวรอกินนกย่างดีกว่าย่างมือเดียวกินไม่หมดรอกถอนขนผ่าท้องไว้แกงมือเย็นบ้างก็ได้ใส่พริกนก,กับใบชะพลูเยอะๆนึกแล้วน้ำลายไหลหมูนึกวาดภาพไม่ช้าวงข้าวมื้อเช้าของเราก็เรียบร้อยเนื่องจากปลาเปียกแฉะเกินไปจึงต้องวางกับข้าวไว้บนหน้ารถ เราสามคนยืนล้อมวงกินกันอย่างอร็อร่อยเกือบเก้าโมงเช้าเมื่ออิ่มกันดีแล้วจึงได้เริ่มออกเดินทาง